คณะลูกเสือเนตรนารียุวกาชาติสัมพันธ์กว่า 1,000 คนจากทั่วภาคอีสานร่วมงานชุมนุมลูกเสือเนตรนารียุวกาชาติสัมพันธ์เทิดไท้องค์ราชันภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งสำนักงานศึกษาธิการภาค10จัดขึ้นที่ค่ายลูกเสือแก่นนครตำบลโคกศรีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยมีดร.คุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดงานซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารียุวกาชาติได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทักษะประสบการณ์และวัฒนธรรมรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกันตลอดจนได้นำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันโดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่30กันยายนถึง2ตุลาคม2562การชุมนุมครั้งนี้ได้แบ่งผู้เข้าร่วมชุมนุมออกเป็น5ค่ายย่อยประกอบด้วยผู้บังคับบัญชาและสมาชิกลูกเสือเนตรนารียุวกาชาติในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค10ถึง14 20จังหวัดในภาคอีสานการจัดกิจกรรมเน้นไปในทางปฏิบัติเป็นการให้ความรู้ความสนุกสนานและประสบการณ์ตรงซึ่งจะแตกต่างจากการเรียนรู้ภายในห้องเรียนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมหลัก4กิจกรรมได้แก่กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมพลังงานแสงอาทิตย์กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมสร้างงานสร้างรายได้เศรษฐกิจพอเพียงรวมไปถึงกิจกรรมพิเศษได้แก่กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติธรวีกฤตชดีถ่ายภาพคอนเทนต์ Channel รายงาน